การรายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 รายวันวันนี้ที่ทางสบค.มีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับปรากฏว่าวันนี้ยอดผู้ที่หายป่วยสะสมนะครับมากขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับเป็นยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษาหายป่วยรายวันเพิ่มขึ้นมา 10,000 กว่าคนนะครับซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าสูงกว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันติดต่อกันมาเป็นวันที่5แล้วแต่ว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับวันนี้อย่างน้อยๆ5จังหวัดรวมกันตัวเลขผู้ติดเชื้อ5จังหวัดนี้นะครับรวมแล้วอยู่ที่เกือบ 3,000 คนเลยทีเดียวครับสถานการณ์การระบาดการติดเชื้อโควิด-19 ในภาคใต้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดทีเดียวค่ะที่อยู่ในลำดับต้นๆของจังหวัดที่มีจำนวนของผู้ติดเชื้อสูงที่สุดต่อเนื่องมานับสัปดาห์แล้วด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่นะคะวันนี้ไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็ไปมอบนโยบายดูแลเรื่องของการควบคุมการระบาดของโควิด-19 แล้วก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการที่จะต้องเร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุดด้วยค่ะนี่คือประเด็นสำคัญเลยนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงมากที่สุดในทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่พบการระบาดสูงอยู่แบบนี้วันนี้นะครับสถานการณ์โควิด-19 ในไทยมีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้นมาอีก 1,711 คนซึ่งมากกว่ายอดติดเชื้อรายวัน5วันติดต่อกันแล้วนะครับยอดหายป่วยสะสมอยู่ที่กว่า 1,600,000 คนขณะที่ยอดติดเชื้อวันนี้รายวันเพิ่มขึ้นมา 1,486 คนจำแนกเป็นยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,319 คนติดเชื้อในเรือนจำ167คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก64คนโดยการติดเชื้อในพื้นที่ภาคใต้ถือว่ายังสูงอยู่5จังหวัดด้วยกันนะครับอย่างเช่นที่ยะลายอดติดเชื้อสูงที่สุดในพื้นที่767คนที่ปัตตานี644คนสงขลา605คนนราธิวาส494คนแล้วก็ที่นครศรีธรรมราช488คนเพราะฉะนั้นถ้ารวมเฉพาะ5จังหวัดภาคใต้นี้นะครับวันเดียวตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมาถึง 2,998 คนก็คือเกือบ 3,000 คนครับโดย5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ติดอันดับ 1-6 จังหวัดที่ติดเชื้อสูงที่สุดเป็นรองแค่เพียงพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นที่กรุงเทพวันนี้มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศตัวเลขเพิ่มขึ้นมา 1,054 คนขณะเดียวกันครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ไปดูภาพรวมการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยบอกว่าการระบาดในภาคใต้ยังคงสูงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องควบคุมการระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งหมายความว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางผู้นำศาสนาในแต่ละพื้นที่ที่เข้าไปช่วยชี้แจงให้กับประชาชนรู้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนั้นไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามเพื่อให้คนมารับวัคซีนกันให้มากขึ้นมีเสียงประเด็นนี้จากคุณอนุทินให้ฟังครับวันนี้ก็อีก 2,500 นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันนิ่งในระดับ 2,000 กว่ามาตลอดมันก็ไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้มาตรการอะไรต่างๆก็ผ่อนคลายลำบากการทำมาหากินก็ไม่สะดวกการสัญจรไม่มากเราต้องเล่นเป็นเกมครับสวัสดีพี่น้องประชาชนส่วนทางด้านแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค.นะครับรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็พูดถึงภาพรวมผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือว่า ATK วันนี้นะครับมีการตรวจหาเชื้อเพิ่มไปอีก 31,000 กว่าคนปรากฏว่าพบว่ามีผลบวกหรือว่าติดเชื้อไป 2,192 คนแต่ถ้าไปดูในแง่ของภาพรวมที่มีการตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันที่20สิงหาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมปรากฏว่ายอดรวมที่มีการตรวจหาเชื้อไปอยู่ที่กว่า 2,400,000 คนติดเชื้อกว่า 160,000 คนนะครับซึ่งการตรวจหาเชื้อแบบ ATK จะมีการรายงานตัวเลขเข้าสู่ระบบทุกวันยืนยันว่าไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลแต่ได้แยกยอดส่วนนี้เอาไว้ออกมาจากการตรวจแบบ RT-PCR ไม่ได้เอาไปรวมกันนะครับส่วนในจังหวัดยะลาครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้ปรากฏว่ามีปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องขยายพื้นที่โรงพยาบาลสนามให้ครอบคลุมและจำเป็นจะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงพร้อมๆไปด้วยโดยที่โรงพยาบาลยะลาครับได้เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีครับทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ50ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ไปดูที่นครศรีธรรมราชครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายใน21อำเภอโดยการแพร่ระบาดมาจากกลุ่มก้อนเดิมๆที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ล่าสุดทางเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย5แห่งก็คือที่ชุมชนเพชรจริกชุมชนศาลามีชัยชุมชนจำปาขมชุมชนตลาดหัวอิฐแล้วก็ที่ชุมชนหน้าแขวงการทางนครศรีธรรมราชซึ่งตอนนี้มีพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดและถูกสั่งปิดห้ามเข้าออกแล้วทั้งหมด23ชุมชนนะครับแล้วก็ยังมีการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองเพิ่มขึ้นอย่างเข้มงวดนี่คือบรรยากาศภาพรวมในพื้นที่ทางใต้ส่วนทางเหนือครับที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดมีการขยายเตียงในพื้นที่โรงพยาบาลสนามจากจำนวน800เตียงให้เป็น 1,500 เตียงคือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเท่าหนึ่งเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่มโดยวันนี้มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก233คนล่าสุดมีอัตราผู้ป่วยคลองเตียงในพื้นที่โรงพยาบาลสนามแล้ว 1,053 เตียงและยังมีแนวทางในการเปิดโรงพยาบาลสันกำแพงให้เป็นโรงพยาบาลโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งและก็จะมีการเปิดศูนย์กักตัวผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง25อำเภอด้วยโดยการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดก็มาจากกลุ่มก้อนตลาดเมืองใหม่ที่มีการนำวัคซีน 3,000 โดสไปฉีดให้กับผู้ค้าในตลาดแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจถ้าสถานการณ์การระบาดคลี่คลายจะได้สามารถกลับมาเปิดตลาดค้าขายได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งครับส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนข้อมูลจากหมอพร้อมนะครับพบว่ายอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมตอนนี้อยู่ที่กว่า 64,700,000 เข็มแล้วโดยเป็นยอดฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 36,900,000 เข็มเข็ม2กว่า 25,200,000 เข็มเข็ม3กว่า 1,800,000 เข็มกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนแบ่งเป็นประชาชนทั่วไปอยู่ที่กว่า 37,900,000 เข็มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 12,280,000 เข็มบุคลากรทางการแพทย์กว่า 3,800,000 เข็มโดยวัคซีนที่ฉีดให้ประชาชนมากที่สุดก็คือ AstraZeneca ตอนนี้อยู่ที่กว่า 28,600,000 เข็มรองลงมาก็คือ Sinovac กว่า 21,700,000 เข็ม Sinopharm กว่า 10,500,000 เข็มแล้วก็วัคซีน Pfizer อยู่ที่กว่า 3,000,000 เข็มนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเน็ตข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกด Subscribe กดที่รูปกระดิ่งกดไลค์และก็กดแชร์ครับเพราะว่ายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้ติดตามในข่าวทีเน็ตครับ